วตาของเด็กน้อยมองโลกดีเห็นเพียงแต่ความสุขอย่างที่ใครก็สอนไว้โตขึ้นไปให้เป็นคนที่อ่อนไหวจนวันหนึ่งเด็กน้อยคนนี้โดนกระทำบอบช้ำซ้ำเติมไม่มีใครเลี้ยวมามองตรงนั้นเขาจึงเลือกเส้นทางที่พลาดไปฝากลองลอยเจ็บช้ำบนร่างกายฟังลงไป